เมื่อหลายล้านปีก่อนสัตว์หลายชนิดใช้หางของพวกมันเพื่อช่วยในการว่ายน้ำแต่เมื่อพวกมันวิวัฒนาการขึ้นมาจากน้ำหางของพวกมันก็เปลี่ยนหรือหายไปโดยสิ้นเชิงลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณอาศัยอยู่ในโลกที่ยังไม่มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วสัตว์ต่างๆก็ยังคงมีหางอยู่รวมถึงมนุษย์ด้วยดูสิการมีหางจะช่วยให้สัตว์มีความสามารถพิเศษโดยขึ้นอยู่กับชนิดของหางของสัตว์แต่ละประเภทหากคุณเกิดในเมืองหลวงและมีหางขนฟูคล้ายๆกับของสุนัขหรือแมวคุณจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างสัตว์เลี้ยงของเราใช้หางในการสื่อสารหางของสุนัขและแมวสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ได้อย่างมากมายและในทำนองเดียวกันหางของมนุษย์ก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกของเราได้ด้วยถ้าคุณกำลังเดินไปตามท้องถนนและมีผู้หญิงคนนึงกำลังคุยโทรศัพท์เดินผ่านไปคุณจะรู้ได้เลยว่าเธอกำลังได้รับข่าวดีจากใครบางคนเพราะว่าหางของเธอนั้นกระดิกสายไปมาอย่างรวดเร็วห่างออกไปคุณมองเห็นชายสองคนกำลังคุยกันหางของพวกเขาชี้ตั้งขึ้นเหมือนเสาอากาศนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังโมโหและพร้อมที่จะเผชิญหน้าคู่ต่อสู้แม้คุณจะเห็นจากระยะไกลคุณก็สามารถเข้าใจได้ว่าทั้งคู่ไม่ได้แค่พูดคุยกันแต่กำลังโต้เถียงเรื่องอะไรบางอย่างกันอยู่มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับมนุษย์ที่จะควบคุมหางเมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับอารมณ์ต่างๆถ้าเพื่อนของคุณกำลังยิ้มให้คุณแต่หางของพวกเขากลับตกลงคุณจะรู้ได้โดยธรรมชาติเลยว่าพวกเขากำลังอารมณ์ไม่ดีและจะพยายามเข้าไปให้กำลังใจส่วนเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอ่านความรู้สึกได้จากการแสดงออกทั้งสีหน้าเพื่อวิเคราะห์ว่าคนคนนั้นกำลังพูดความจริงหรือไม่ก็จะต้องเรียนรู้ในการอ่านความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวของหางด้วยและการมีหางก็จะยิ่งทำให้การเล่นไพ่โป๊กเกอร์ยากขึ้นเป็นพิเศษเพราะหางคุณจะกระดิกให้คนอื่นรู้ทุกครั้งเวลาที่คุณได้ไพ่ดีอยู่ในมือเมื่อคุณไปถึงที่ทำงานและเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังคุยอยู่กับเจ้านายอยู่ข้างในหางของเขาหดซุกเข้าไปใต้หว่างขานั่นหมายความว่าเขาอาจกำลังกลัวคุณจึงคิดในใจว่าเจ้านายอาจจะกำลังต่อว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องรายงานอยู่จากนั้นคุณก็เห็นเพื่อนๆที่อยู่ที่โต๊ะทำงานคุณดีใจที่ได้เจอพวกเขาจึงกระดิกหางใส่และเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของคุณเขาจึงมอบของขวัญให้กับคุณซึ่งเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวรอบโลกช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆคุณกลับถึงบ้านหลังเลิกงานแล้วเริ่มแพ็คกระเป๋าเดินทางคุณไม่ลืมที่จะนำเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่คุณต้องการสำหรับหางของคุณไปด้วยแฟชั่นในโลกนี้ก็มีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยบางคนสวมใส่แหวนที่หางในขณะที่บางคนก็ตัดแต่งทรงหางให้ดูทันสมัยหรือโกนมันทิ้งสำหรับสร้างรอยสักแต่คนที่มีความนำสมัยที่สุดก็คือคนที่มีหางของนกยูงสัตว์ชนิดนี้จะใช้หางของพวกมันเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้และใช้ในการสร้างความประทับใจให้กับนกยูงตัวอื่นๆและเช่นเดียวกับนกที่ชอบโชว์นี้มนุษย์ก็ใช้หางนกยูงในการทำให้ตัวเองดูสวยดูหล่อขึ้นด้วยเหมือนกันพวกเขาส่วนใหญ่จะทำงานในวงการแฟชั่นและใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการดูแลหางของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือไปกับการอยู่บนแคทวอล์กหรือสตูดิโอถ่ายรูปต่างๆคุณแพ็คกระเป๋าเดินทางเสร็จแล้วออกมานอกบ้านพร้อมกับคิดได้ว่ากำลังจะไปขึ้นเครื่องสายแล้วคุณรีบวิ่งไปที่แท็กซี่ด้วยการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่ามนุษย์ธรรมดานั่นเป็นเพราะหางของคุณไม่เพียงแค่มีไว้สำหรับการสื่อสารเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้คุณทรงตัวได้ดีขึ้นคุณสามารถเดินบนทางแคบได้โดยไม่ตกลงไปและสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายได้เมื่อมาถึงสนามบินคุณขึ้นเครื่องและบินขึ้นไปทางเหนือมันเป็นช่วงฤดูร้อนดังนั้นคุณจึงได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแทนที่จะเป็นหิมะฝูงวัวและฝูงม้ากำลังแทะเล็มหญ้ากระจายไปทั่วหางของพวกมันช่วยในการไล่แมลงวันรวมถึงแมลงอื่นๆที่บินมารบกวนคุณเห็นผู้คนที่มีหางแบบนั้นเช่นกันมันเรียวเล็กและมีกระจุกขนตรงปลายซึ่งเหมาะมากสำหรับการใช้ปัดกวาดพวกเขาจึงใช้มันแทนไม้กวาดท้องถนนที่นี่ก็เลยสะอาดมากนอกจากนั้นมันยังมีประโยชน์มากในตอนกลางคืนโดยเฉพาะเวลาที่มียุงชุกชุมเนื่องจากหางของพวกเขาคอยเหวี่ยงปัดไปมาที่เจ้าสัตว์ร้ายตัวจ้อยพวกเขาจึงไม่ถูกมันกัดบ่อยนักคุณเดินทางต่อขึ้นไปทางเหนือที่นั่นเต็มไปด้วยหิมะและอากาศหนาวมากคุณสวมเสื้อโค้ทและคลุมหางของคุณเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแต่ชาวบ้านแถวนี้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดมาปกคลุมหางไว้เนื่องจากพวกเขามีหางของสุนัขจิ้งจอกที่มีขนหนาเป็นพวงซึ่งทำหน้าที่เสมือนผ้าห่มและมันไม่เพียงแค่ทำให้อบอุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติเหมือนกับหางของจระเข้ที่คอยเก็บไขมันจำนวนมากไว้เพื่อช่วยกักเก็บพลังงานในช่วงฤดูหนาวแต่ที่นี่คุณรู้สึกหนาวเกินไปก็เลยตัดสินใจบินไปทางทิศใต้แทนที่นี่อากาศร้อนมากคุณจึงหยิบหมวกใบเล็กๆขึ้นมาใส่ไว้ที่หางเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดเผาที่เมืองนี้เป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยป่าและป่าฝนในสภาพอากาศแบบนี้หลายคนจึงโกนหางของพวกเขาเพื่อรักษาความเย็นและเมื่อคุณมาถึงที่โรงแรมพนักงานถามคุณว่าต้องการพักห้องธรรมดาหรือห้องในต้นไม้คุณรู้สึกทึ่งมากแล้วก็เลือกห้องต้นไม้
ในภูมิภาคนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างอยู่ภายในต้นไม้และมันจะเป็นการยากในการปีนขึ้นไปด้วยหางแบบธรรมดาของคุณแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่พวกเขาทำได้สบายมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่มีหางแบบลิงพวกเขาสามารถใช้มันยึดเกาะต้นไม้และใช้ทรงตัวเมื่อเดินบนกิ่งไม้ได้หางของพวกเขาเป็นเสมือนมือที่3ที่ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วและว่องไวมากยิ่งขึ้นและเจ้ามือพิเศษนี้ก็มีประโยชน์มากมายมันทำให้พวกเขาสามารถทำอาหารและใช้โทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นพวกเขายังสามารถใช้หางของตัวเองเป็นเก้าอี้ไว้นั่งพักได้ด้วยแต่ที่เจ๋งที่สุดก็คือพวกเขาสามารถโหนตัวไปตามกิ่งไม้ด้วยการใช้หางยึดเกาะไว้คุณเห็นผู้คนที่นี่บางคนชูหางของตัวเองออกมาแทนมือเพื่อทักทายกันและเพื่อนใหม่ของคุณก็พาคุณไปที่งานคอนเสิร์ตที่แสนแปลกประหลาดนักดนตรีมีหางที่ส่งเสียงได้เหมือนเสียงหางของงูหางกระดิ่งซึ่งโดยปกติแล้วสัตว์ชนิดนี้จะใช้หางของมันส่งเสียงเพื่อข่มขู่ศัตรูแต่สำหรับที่นี่พวกเขาใช้มันเป็นเหมือนเครื่องดนตรีเช่นเดียวกับมาราคัสในงานคอนเสิร์ตคุณได้พบกับคนที่มีหางของสัตว์เลื้อยคลานพวกเขาไม่กังวลมากนักถ้าต้องสูญเสียหางไปจากอุบัติเหตุเพราะมันสามารถงอกออกมาใหม่และกลับเป็นเหมือนเดิมได้ภายในเวลา 2-3 เดือนสัตว์เลื้อยคลานใช้ความสามารถนี้ในการหลบหนีจากผู้ล่าแต่สำหรับผู้คนที่นี่นั้นพวกเขาสามารถนำมันไปใช้ในการแสดงมายากลได้และคุณก็ประทับใจมากกับคนที่มีหางของแมงป่องปกติแล้วแมงป่องจะใช้หางของมันไว้ต่อยศัตรูแต่คนเหล่านี้ใช้มันเป็นยานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ว่าพิษของแมงป่องสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาอาจจะดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วคนที่มีหางแมงป่องเหล่านี้เป็นหมอที่เก่งกันทั้งนั้นหลังจากอยู่ในเขตร้อน 2-3 วันคุณก็มุ่งหน้าไปยังชายฝั่งที่นี่คุณพบผู้คนที่มีหางเป็นปลาแม้พวกเขาจะดูคล้ายกับนางเงือกแต่กลับไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้หางของพวกเขาช่วยให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นช่วยในการดำน้ำและการเล่นเซิร์ฟบอร์ดนอกจากนั้นยังมีคนที่มีหางเป็นจิงโจ้พวกเขาได้คิดค้นกีฬาชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นการใช้หางฟันดาบและการงัดข้อด้วยหางและคนเหล่านี้ยังนิยมไปออกกำลังกายที่ยิมเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหางของตัวเองด้วยและในช่วงท้ายของการเดินทางของคุณได้พบกับผู้คนที่มีหางที่ไร้ประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือหางหมูซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นหางที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่มันกลับดูซับซ้อนงดงามมากด้วยหางลักษณะนี้คุณสามารถกลายเป็นนางแบบหรือดาราภาพยนตร์ได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าถ้าคนเรามีหางชีวิตของเราจะต้องผิดแผกออกไปและแม้ทั้งหมดจะฟังดูประหลาดแต่ลองฟังเรื่องนี้ดูที่ปลายของกระดูกสันหลังของเรามันมีกระดูกชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าก้นกบและนี่คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการมีหางของบรรพบุรุษของเราเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่เจ้าหางที่ซ่อนอยู่ของเรานี้ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ซะทีเดียวเพราะมันช่วยให้เรานั่งได้อย่างมั่นคงและขอจบเรื่องหางไว้เพียงเท่านี้เฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส